อันนี้เป็นการเดินร้านขายมีวาจาลมนะครับเจ้าของร้านเดี๋ยวจะมาเชิญกันนะครับนะถนนมันแคบคนเยอะปัญหาท่านคิดว่าสะดวกสบายของท่านมันไม่ได้กฎหมายไม่ให้ถามว่าขออนุญาตได้ไหมขอไม่ได้เพราะเป็นที่สาธารณะพระจ๋าผิดแน่นอนผิดครับผิดการตั้งกรวยตั้งวัสดุใดๆเพื่อกั้นบล็อกพื้นที่ไม่ให้คนอื่นจอดให้คนอื่นใช้มีความผิดตามกฎหมายปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะจ๊ะนะจ๊ะก็เป็นปัญหานะขอเชิญท่านทำไปนะครับไม่ว่ากันไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วยังฝ่าฝืนก็แปลว่ามันมีความผิดสำเร็จแล้วรถก็ดีทำไมดีรถก็ดีรถก็ดีแล้วความกินเราไม่ได้กินเนี่ยใส่ลูกค้าแล้วเขาจ่อยด่าเลยจ่อยได้อีกเหรอเอาแก้ไขถือมาแก้ไขเอาแก้ไขกันไปโอเคทำให้เรียบร้อยอย่ามาเรียนตรวจมาหาเขาเลยรัตตีนะลมพายุมาเงือบด้วยเขาเลยแม่นด้วยคนต้นรถเก่งเขาเลยทักขาลูกค้าเลยจะทักคนฝันฝันไปมากพายุมาเลยมันหมุนมากึ๊บทั้งหมดเอาล็อกดีเลยพายุมาเลยเงือบด้วยเขาเลยนะครับบอกทุกร้านเลยจะมาที่จริงผมจะทำความเข้าใจไปหลายร้านในครั้งนี้แหละอาจจะเริ่มกันนะแล้วฟังนะครับเห็นคนหนึ่งทำอย่าไปทำตามเขาไว้ไปเพื่อนคนใดผู้อื่นเพื่อนใดอย่าไปสอนเขาเขาจะผิดเขามีความผิดใครทำผิดแล้วจะไปทำผิดตามกันมันไม่ดีนะ